Adobe Lightroom Classic Classroom ตอนที่ 13 นะครับเราจะมาฝึกใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Lens Correction ครับเครื่องมือนี้จะทำหน้าที่อ่านโปรไฟล์ของเลนส์ที่เราใช้ถ่ายภาพนะครับแล้วก็ปรับแก้ไขความไม่สมบูรณ์บางอย่างที่เลนส์เรามีนะครับผมขอเล่าเรื่องก่อนจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงนะครับเลนส์ที่เราใช้เนี่ยขอบมันจะโค้งๆนะตรงผิวสังเกตไหมครับตรงผิวเลนส์เนี่ยมันจะมีความโค้งอยู่ซึ่งในความโค้งตรงนี้มันติดเป็นในภาพของเราด้วยนะครับเลนส์เขาพยายามออกแบบมาให้มันดีแล้วแหละนะครับเขาพยายามทำแก้ไขให้มันดีที่สุดแล้วแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยขอบโค้งๆมันก็มีแล้วแหละนะครับภาพถ่ายของเราเนี่ยมันอาจจะมีอาการที่แบบป่องๆตรงกลางภาพนะครับหรือว่าบางคนอันนี้ผมว่าเจอเยอะแน่ๆก็คือขอบมันมืดนะครับถ่ายมาแล้วมันจะมีขอบเงาดำๆอยู่จริงๆแล้ว Lens Correction ใน Adobe Lightroom เนี่ยสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดตรงนี้ได้ให้ภาพถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเครื่องมือนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงตัวคอนเทนต์นะครับผมขอพูดกับคนที่เพิ่งเคยดูตอนนี้เป็นครั้งแรกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่งเคยดูตอนนี้ครั้งแรกสามารถย้อนกลับไปดูตอนเริ่มต้นได้ผมสอนแต่เบสิกเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบหรือว่าถูกใจคอนเทนต์นี้นะครับสามารถกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้คนเราได้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราเข้าถึงตัวคอนเทนต์ดีกว่าว่า Lens Correction เราจะแก้ไขมันได้ยังไงและช่วยภาพถ่ายของเราเนี่ยให้มันดีขึ้นยังไงได้บ้างครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนว่าเราจะเรียกใช้งาน Lens Correction ได้ยังไงนะครับแล้วก็มันต่างจากเดิมเยอะไหมเรามาดูในขั้นตอนนี้กันนะครับเริ่มต้นให้เราเข้ามาที่ Lightroom นะครับแล้วก็เปิดมาที่แท็บ Develop แล้วก็เลือกมาหนึ่งภาพที่เราจะแต่งนะผมขอเลือกภาพนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงเมนูที่อยู่ประมาณด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างนะครับด้านล่างนิดนึงจะเห็นเมนูที่เขียนว่า Lens Correction นะครับตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเนี่ยแก้ไขโปรไฟล์ของภาพของเราให้ดีขึ้นนะครับให้เรากดติ๊กที่ Enable Profile Correction นะครับกดตรงนี้ปุ๊บเราจะสังเกตว่าภาพถ่ายเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับมันเป็นอาการบวมของภาพในเลนส์ที่ผมใช้นะครับใช้เลนส์อะไรตัว Lightroom ก็จะรู้ว่าใช้เลนส์กล้อง Nikon นะครับ24-70นะครับเป็นเลนส์นาโนตอนนั้นที่ผมใช้นะตอนนี้ยังใช้ Nikon อยู่นะครับซึ่งมันแก้ไขได้แบบค่อนข้างดีเลยนะครับเราลองกดดูนะครับเราสามารถที่จะแบบให้มันปรับแบบออโต้ก็ได้หรือคัสตอมเองก็ได้นะครับสมมุติว่าบางทีเราถ่ายมาเรารู้สึกว่าตัว Lightroom มันแก้ยังไม่ดีพอนะครับเราก็สามารถที่จะแบบมาปรับเรื่องของ distortion หรือว่าความโค้งของตรงขอบภาพนะครับความป่องของภาพเนี่ยได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ให้มันแก้แบบเดิมๆก็ได้นะหรือบางทีเราอาจจะดูแล้วให้มันไม่โอเคเนี่ยก็ adjust เอานะครับหรือตัวนี้เรียกว่า vignette นะครับอาจจะเป็นขอบมืดนะครับมันจะมีขอบมืดอยู่นะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเลนส์ใครมีขอบมืดอยู่เราก็มาปรับข้างล่างเพิ่มได้นะครับหรือว่าปกติเราติ๊กปุ๊บเนี่ยมันก็จะอ่านโปรไฟล์เลนส์ของเราแล้วก็แก้ให้เลยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปดูภาพอื่นบ้างนะครับแก้ได้ไหมนะครับผมขอเลือกรีวิวเลนส์อื่นๆก่อนที่ผมลองใช้ดูนะครับคริสต์มาสละกันนะครับก็จะมีเลนส์ตัวนี้นะครับผมลองดูซิมันเป็นเลนส์ซิกมาเป็นเลนส์ใหม่นะครับผมจะลองกดดูปุ๊บตัวซิกมา45 มิล f2.8 เลนส์ล่าสุดนะครับก็มีเหมือนกันพอผมกดปุ๊บเนี่ยสังเกตนะครับภาพนี้มันมีขอบมืดๆอยู่พอผมกดปุ๊บมันแก้อาการป่องแล้วก็แก้เรื่องขอบมืดให้ด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้ดีมากๆนะครับช่วยให้เราเนี่ยได้ภาพถ่ายที่มันแบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับผมขอดูรูปอื่นซินะครับที่ผมเคยไปถ่ายมานะครับอย่างเช่นภาพนี้เนาะที่เราเคยสอนแต่งไปตอนก่อนนะครับผมลองกดแก้ไขดูขอลดแสงนิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่แต่งสมบูรณ์นะแต่ว่าจะแก้ไขโปรไฟล์ให้ดูก่อนนะครับผมลองกดที่ Enable Profile Correction เห็นไหมนะครับภาพปกติมันจะดูแบบเตียบๆหน่อยนะครับอันนี้มันทำให้ภาพเราดูดีขึ้นแล้วก็ขอบที่มันมืดๆตรงนี้นะครับเขาแก้ให้มันสว่างเหมือนเดิมแก้ไขเรื่องขอบมืดได้นะครับแก้ไขเรื่องของมิติภาพที่มันมี distortion ได้อันนี้ก็ช่วยให้ภาพถ่ายของเราดีขึ้นนะครับผมแถมอีกเทคนิคนิดหนึ่งนะครับจริงๆใน Lens Correction เนี่ยแก้ไขเรื่องขอบม่วงหรืออาการเหลื่อมสีได้นะครับเดี๋ยวลองดูตรงขอเลือกภาพหนึ่งละกันผมมีตัวอย่างมาให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพเลนส์ตัวหนึ่งที่ผมไปรีวิวมานะครับบางครั้งเรากดProfile Correction แล้วเนี่ยตัวเลนส์อาจจะไม่มีข้อมูลนะครับอาจจะต้องเลือกให้มันแบบแมนนวลเองนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกเองได้แต่ว่าในประเด็นนี้คือขอบม่วงนะครับภาพถ่ายของเราเวลาถ่ายย้อนแสงเนี่ยบางทีมันจะมีอาการเหลื่อมสีนะครับถ่ายมาแล้วขอบมันจะติดสีม่วงส่วนใหญ่จะไปเจอวัตถุสีขาวหรือวัตถุที่สะท้อนแสงได้นะครับซึ่งการแก้ไขเนี่ยหลายคนอาจจะแบบพยายามไปซื้อเลนส์ที่มันราคาสูงๆหน่อยนะเพื่อแก้อาการนี้แต่มันก็มีบ้างนะครับที่มันยังติดมาอยู่เราเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขแมนนวลได้โดยใช้ Lens Correction นี่แหละ ให้เรากดตรงที่แมนนวลครับจากโปรไฟล์นะมากดที่แมนนวลนะครับแล้วเลือกนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นตัวจุ่มสีนะครับหรือ color picker เนี่ยกดตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนไปที่สีม่วงตรงนั้นนะครับแล้วคลิกปุ๊บอาการเหลื่อมสีมันจะลดลงไปได้เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพก่อนหลังปกติแล้วตรงนี้มันจะม่วงเลยนะครับตรงนี้สีมันจะม่วงน้อยลงนะครับสังเกตไหมซึ่งอาการเหลื่อมสีเนี่ยบางคนนะอาจจะแบบพยายามไปซื้อเลนส์ที่มันแพงนะครับราคาจาก 10,000-20,000 เนี่ยโดดไป 4-5 หมื่นเลยนะครับแต่จริงๆอาการเหลื่อมสีอ่ะมันแก้ในซอฟต์แวร์ได้นะครับในกรณีที่เราไม่ได้มีทุนเยอะนะครับในกรณีที่เราไม่อยากลงทุนกับเลนส์แพงใช้ตรงนี้แก้ไขเลนส์ให้มันสมบูรณ์แบบได้มากยิ่งขึ้นนะครับจะสังเกตว่าของม่วงมันก็หายไปละอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษเรื่องของ Lens Correction นะครับก็อยากจะให้ทดลองใช้ดูนะถ้าเกิดใครมีภาพถ่ายไปลองกดใช้ดูก็ได้นะครับมันแก้อาการบวมของภาพถ่ายได้นะครับแล้วก็แก้เรื่องขอบมืดๆได้แล้วก็ที่สำคัญแก้เรื่องของขอบม่วงที่ได้ด้วยนะครับที่มันถ่ายภาพติดขอบม่วงมาอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่แบบใช้ง่ายแต่ได้ภาพที่สวยขึ้นเยอะเลยครับโอเคเรามาสรุปกันครับ Lens Correction เนี่ยเราได้อะไรไปบ้างนะครับมีอยู่3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเราแก้ไขเรื่องความเปล่งบวมของภาพให้ดีขึ้นได้นะครับเรื่องที่2แก้เรื่องของมืดนะครับขอบดำๆนะครับที่มันมีนะครับอาจจะเกิดจากเลนส์บางคนมีนะครับก็แก้ไขได้เหมือนกันเนาะอันที่3นะครับแก้เรื่องของม่วงได้นะครับถ่ายภาพออกมาในจุดที่มันสะท้อนแสงนะครับหรือว่ามันมีอาการเหลื่อมสีอยู่ก็แก้ไขได้นะครับเครื่องมือนี้แค่ติ๊กถูกง่ายๆเท่านั้นเองนะครับปรับได้3อย่างถือว่าดีมากนะครับแนะนำว่าให้ลองใช้ดูเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาคอมเมนต์ตอบให้เนาะแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากสนับสนุนเราอันนี้ผมขอเลยนะครับสามารถที่จะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ครับเราก็จะมีแรงในการทำตอนใหม่ๆออกมานะครับสำหรับ tutorial ตอนนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ